ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ก่อนที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการว่าจะเป็นการส่ง SMS เข้ามาหรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนก็ตามนะคะไม่เชื่อว่าหลายๆคนรอคอยค่ะสำหรับพิธีดีๆนะที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะการยกย้ายดาวแล้วก็หลายลัคนาราศีเองที่จะมีโอกาสได้รับผลกระทบทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะคะแต่ว่าชาวราศีกันใช่ไหมคะรอคอยมานานเหลือเกินจะได้หลุดพ้นกันสักทีจะเกิดอะไรขึ้นบ้างใช่ค่ะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคะอาจารย์จริงๆก็ต้องบอกว่าผลกระทบเนี่ยหลายราศีแต่ว่าที่ได้รับตรงๆเต็มๆเนี่ยก็คือกันกับมีนอันนี้เป็นบวกนะครับแต่ว่าราศีสิงห์กับกุมก็ต้องใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทเหตุผลที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้เป็นในเรื่องของอิทธิพลจากการโยกย้ายของดาวพระฤหัสบดีครับประธานฝ่ายสุประเคราะห์ซึ่งกำลังจะย้ายจากราศีสิงห์ไปสถิตอยู่ในราศีกันในวันที่7สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับก็ขอเชิญชวนสำหรับแฟนรายการที่สนใจเข้าร่วมพิธีกรรมเพื่อเสริมชะตาของทั้ง12ราศีครับไม่ใช่เฉพาะ4ราศีที่กล่าวถึงเมื่อสักครู่แต่เพียงอย่างเดียวกับพิธีสวดนพพระเคราะห์บูชารับและส่งดาวพระฤหัสบดีครับกิจกรรมนี้จะจัดในวันอาทิตย์ที่24สิงหาคมนะครับสถานที่เดิมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามครับแต่ครั้งนี้ในแง่ของสถานที่จัดงานเราก็ได้จัดเตรียมเพื่อรองรับกับคนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมได้มากขึ้นกว่าเดิมช่วงต้นปีที่พระราหูย้ายตอนนั้นจำนวนคนกับสถานที่ดูเหมือนจะไม่เพียงพอนะครับฉะนั้นครั้งนี้ก็มีความสะดวกสบายมากขึ้นสิ่งสำคัญนะครับอย่างที่เคยเรียนอยู่เสมอแหละเวลาดาวจะมีการโยกย้ายขอให้นึกถึงภาพครับนกโผลบินจากกิ่งไม้หนึ่งไปสู่อีกกิ่งไม้หนึ่งกิ่งไม้หรือว่าต้นไม้นั้นก็จะโครงก็จะสั่นไหวฉะนั้นการเข้าพิธีในเรื่องของการรับและส่งนี้ก็จะช่วยเสริมชะตาครับให้ราศีที่กำลังจะได้รับอิทธิพลทางด้านบวกเสริมความเป็นสิริมงคลมากขึ้นในทางกลับกันฮะราศีที่กำลังจะได้รับอิทธิพลทางด้านลบจากการยกย้ายดังกล่าวก็จะลดทอนปัญหาต่างๆลงได้ในระดับหนึ่งฉะนั้นพิธีนี้นะครับก็จะมี2 ส่วนสำคัญก็คือในเรื่องของการสวดนพพระเคราะห์บูชารับและส่งดาวพระฤหัสบดีซึ่งครั้งนี้เหมือนเช่นเคยครับได้รับความเมตตาจากท่านพระครูอาคมสุนทรซึ่งท่านผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระเชตุพนนะครับท่านเองก็เป็นผู้นำในการประกอบพิธีกรรมสำคัญต่างๆของทางวัดมานานนับ10ปีและครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการเฉพาะกิจเลยให้กับกลุ่มแฟนรายการของเรานะครับอันนี้คือพิธีที่1ในการสวดนพพระเคราะห์บูชารับและส่งพระพฤหัสและนะครับสำหรับท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สามารถที่จะเข้าร่วมพิธีอาบน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งรวบรวมมาจาก9วัดที่มีความสำคัญซึ่งคนไทยเลื่อมใสศรัทธาซึ่งผู้ที่ทำการอาบน้ำพระพุทธมนต์ให้นี้ก็คือทางท่านพระครูอาคมสุนทร นั่นเองสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้าเลยนะ0851293697นะคะแล้วก็0831997972สามารถโทรเข้าลงทะเบียนได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยใช่ไหมคะครับก็ต้องบอกว่าเพิ่งเปิดรับลงทะเบียนไปเมื่อวานตอนนี้ก็ประมาณ 70% แล้วนะครับของจำนวนคนที่จะรองรับได้ฉะนั้นใครสนใจก็ต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนและขออนุญาตนะครับครั้งนี้ไม่ได้รับลงทะเบียนหน้างานนะครับขอให้ทุกคนโทรเข้ามาลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันสิทธิ์รายละเอียดต่างๆทางน้องทีมงานพร้อมจะแจ้งให้รับทราบนะฉะนั้นใครสนใจต้องบอกว่าอย่าช้านะครับค่ะนะแล้วลงทะเบียนแล้วก็ต้องมาให้ได้นะคะเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็เป็นการรักษาสิทธิ์ของตัวเองด้วยแล้วก็สิ่งดีๆที่มันจะเกิดขึ้นก็บอกว่าเราได้มีโอกาสได้เริ่มต้นนะสิ่งดีๆการโยกย้ายดาวเนี่ยสำคัญมากจริงๆสำคัญจริงๆผมไม่รู้จะใช้คำไหนคือเหมือนกับเป็นการเตรียมความพร้อมนะสำหรับทุกเรื่องราวและไม่ได้ส่งผลแค่4ราศีอย่างที่บอกนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยก็มีความเชื่อมโยงกับทั้ง12ลัคนาราศีโดยภาพรวมอยู่แล้วครับค่ะนะแต่ว่าตอนนี้ค่ะสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาหรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ในส่วนของ SMS ระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดใครเกิดในช่วงราวต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะมากันที่ SMS กันเลยดีกว่าค่ะสำหรับ SMS ที่ส่งเข้ามานะเกิดวันที่9กันยายน2545ค่ะเวลาเกิดตี 2:40 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ปีหน้าสอบเข้าม.4ที่โรงเรียนที่หวังไว้จะติดหรือเปล่าแล้วก็เรื่องการเรียนค่ะก็ต้องเป็นย่าง15นะครับตอนนี้ย่าง14เท่านั้น
กณฑ์ในส่วนของการสอบแข่งขันช่วงอายุย่าง15เนี้ยก็ต้องบอกว่าผมใช้คำนี้นะไม่ดีไม่เสียให้น้ำหนักประมาณ 70% ฉะนั้นที่เหลือคือความเพียรพยายามนะครับแล้วก็ถ้าเกณฑ์ไม่ได้โดดเด่นถ้าขนาดนี้ทีเดียวเนี่ยการจัดเขาเรียกว่าการวางแผนในเรื่องของการสอบเนี่ยสำคัญนะสมมุติถ้าเราไม่ได้จากสถานที่ที่เรามุ่งหวังเนี่ยจะมีสถาบันการศึกษาไหนรองรับนะในเรื่องของเวลาที่สถาบันแต่ละแห่งเปิดสอบก็สำคัญวางแผนให้ดีนะครับวางแผนให้ดีกับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่8สิงหาคม2538เวลาเกิด8โมงเช้าวันอังคารบอกว่าความรักมีเกณฑ์จะได้คบกับใครหรือเปล่าโสดมานานแล้วบอกว่าช่วยหน่อยครับอาจารย์จริงๆในดวงเนี่ยนะบราประเคาะเนี่ยเกาะเรือนคู่ส่วนใหญ่มักผิดหวังใช่ไหมหลอกลวงนะครับหรือว่าลงตัวยากของคุณเนี่ยควรจะได้คู่ที่มีเชื้อสายต่างประเทศหรือลักษณะเป็นคนมึงมาพาโวยออกดูบุคลิกเหมือนนักเลงปากร้ายแต่ใจดีจะเป็นทรงนั้นจังหวะเวลาที่โดดเด่นที่สุดแหมความจริงถามมาเหมือนอายุเยอะนะความจริงเพิ่งย่าง20ย่าง21เท่านั้นย่าง22ฮะเด่นจริงๆในเรื่องของความรักแต่พื้นชะตาอย่างที่เรียนเนี่ยส่วนใหญ่มักเสียเปรียบหรือว่าถูกหลอกดูดีๆครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธนชาตินะคะ27กรกฎาคม2528เวลาเกิดทุ่ม52นาทีวันเสาร์ถามเรื่องงานเรื่องเงินครอบครัวแล้วก็จะหมดหนี้เมื่อไหร่คะในแง่ของสภาพคล่องตอนนี้ว่าเหนื่อยแล้วนะครับแต่ว่าหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยก็ยังประสบปัญหาใกล้เคียงกันอยู่สุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะครับสู้อีก1ปีในเรื่องของเงินทองจึงจะหายใจหายคอคล่องขึ้นส่วนความรักความสัมพันธ์เกณฑ์หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยจริงๆที่เป็นห่วงคือย่าง31มากกว่าแต่ประคองหน่อยก็ดีส่วนงานไทยดีนะครับหลังวันเกิดไปแล้วออกแรงเยอะๆแต่เหนื่อยเรื่องเงินแล้วก็ความรักให้ระวังในช่วง next คือปีถัดไปเลขบ้านทับ621ค่ะกำลังพระศุกร์ก็เสริมสร้างความมีเสน่ห์เลข6ก็คือดาวศุกร์เช่นเดียวกันฉะนั้นก็คือใครที่อยู่บ้านหลังเนี้ยก็จะมีเสน่ห์มีคนนิยมชมชอบครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจาตุรันนะคะ18มีนาคม2523ค่ะเวลาเกิด4ทุ่ม20นาทีวันอังคารงานเงินชีวิตเป็นยังไงคะ4ทุ่ม20นาทีปฏิทินตรงกับวันอังคารนะครับการงานการเงินความรักปีนี้ในเรื่องของงานมีโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยนะแล้วก็ต้องบอกว่าออกแนวถดถอยฉะนั้นถ้าเป็นทรงนี้เนี่ย1การรักษาสถานภาพ2ถ้าถามว่าเปลี่ยนแล้วดีหรือไม่ดีผมอยากให้อดทนอยู่กับสิ่งเดิมให้ได้การทำบุญเสริมชะตา2เรื่องเด็กเล็กบริจาคเงินทุนในเรื่องของการศึกษาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณชยามนค่ะ16กรกฎาคม2544เวลาเกิด10นาฬิกา5นาทีวันจันทร์เปลี่ยนชื่อดีหรือเปล่านะคะส่งชื่อใหม่มาให้เลือกถึง3ชื่อด้วยกันจ้ะก็โอเคแหละชื่อไม่ผ่านอยู่แล้วอ่ะลองดูครับชื่อแรกนันณพัฒน์ค่ะนันทอทหารกรันแล้วก็ณพัฒน์ก็ใช้วักสีน้ำเลขศาสตร์ก็สวยเดี๋ยวต้องลองดูควบคู่กับนามสกุลครับนามสกุลชัยบัณฑิตค่ะทอนังมุนโทสละอิชัยบัณฑิตนะครับเมื่อรวมกับนามสกุลเดี๋ยวสักครู่นะครับโอเคเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วชื่อนันพัฒน์ใช้ได้นะครับเฉลียวฉลาดเหมาะกับการวางแผนแล้วก็จะทำให้เรามีความขยันหมั่นเพียรมากขึ้นเดี๋ยวลองดูชื่อที่2นันทิชาค่ะชื่อแรกผมให้น้ำหนักดีกว่าสุดท้ายนิชาค่ะอุ่นไม่ได้อยู่แล้วนะมีขออภัยชื่อที่2เมื่อกี้ผมลืมดูประเด็นตัวทักษะใช่ฮะชื่อแรกนันนภัทรจบครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณพัชริยา1มิถุนายน2531ค่ะเวลาเกิด10นาฬิกา10นาทีพุธกลางวันการเงินค่ะเป็นอย่างไรเราก็จะเปลี่ยนชื่อด้วยแต่ว่าไม่ได้ส่งนามสกุลมาเพื่อความสมบูรณ์ส่งนามสกุลมาควบคู่กันด้วยก็จะดีนะครับค่ะการเงินเป็นไงคะปีจรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง29นะสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับ
ดาวการเงินปีนี้นะครับมิถุนาชนมิถุนาหน้าเนี่ยก็ต้องบอกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วก็มีลุ้นในเรื่องของเงินก้อนด้วยนะครับไม่ช่วงกลางปีก็ช่วงต้นปีเอาล่ะนะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อคุณมุกค่ะคุณมุกนะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดล่ะคะเกิดวันที่5 มิถุนาค่ะ5 มิถุนายน2534ครับเกิดกี่โมงคะ5 โมง 42ค่ะวันพุธ5 โมงเย็นหรือเช้าเอ่ย5 โมงเย็นค่ะ5 โมงเย็นเป็นพุธกลางวันก็ยังเป็นคนวันพุธกลางวันอยู่นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง46อายุย่างพอต่อ2534ขอโทษนะ2534อ๋อ34เลยเหรอค่ะโอเคอ่ะขออภัยถ้างั้นตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง26 26อ่ะอันนี้ถูกนะพอบอกอายุเยอะตกใจอ่ะตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง26แป๊บหนึ่งจ้ะวันนี้จะถามเรื่องอะไรฮะเชิญเลยครับการเงินการงานนะคะการเงินการงานจ้ะการงานทำอะไรอยู่คะตอนนี้ค้าขายพวกของกินนะคะของกินระยะยาวยืนยันว่าทำได้นะครับแล้วก็แต่สิ่งที่เป็นห่วงตอนนี้คุณจะช็อตหน่อยเรื่องเงินถูกไหมตอนนี้มีปัญหาสภาพคล่องตั้งแต่ช่วงต้นปีมาแล้วแล้วก็อีกช่วงหนึ่งประมาณเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาถูกไหมครับนะฟังให้ดีของกินยืนยันว่าทำได้แต่ว่าตอนนี้ มันจะติดขัดหน่อยในเรื่องของสภาพคล่องได้มีโอกาสไปถวายเทียนพรรษาบ้างหรือยังครับยังเลยค่ะอ้าวถ้าอย่างนั้นให้คุณไปซื้อหลอดไฟนะถวายที่วัดถ้าสะดวกจัดไปเลย6หลอดและลองดูว่าที่วัดแห่งนั้นใช้หลอดไฟประเภทไหนและซื้อไปถวายให้ตรง ความรักครอบครัวนะครับตอนนี้ย่าง26ตอนนี้มีคู่ครองอยู่แล้วหรือเปล่าขอโทษค่ะถึงจะมีปัญหาอะไรปีนี้ถ้าตั้งใจพยายามประคับประคองหน่อยผ่านได้นะครับถ้อยทีถ้อยอาศัยครับไม่มีอะไรครับแก้อย่างเดียวแก้เรื่องเงินสุขภาพที่เป็นห่วงนะของคุณเนี่ยจะเลื้อรังมากกล้ามเนื้อเส้นเอ็นไขข้อกระดูกนะครับหรือแม้กระทั่งทำอาหารเองเนี่ยก็ต้องระวังในเรื่องของลำไส้รวมถึงอาการพวกภูมิแพ้ต่างๆนะครับจ้ะโชคลาภเหรอคะอาจารย์เสี่ยงโชคไม่เอาเลยไม่เชียร์เลยจริงๆครับนะระวังจะทุกข์หนักกว่าเดิมระวังจะมีปัญหาการเงินมากกว่าเดิมนะไปถวายหลอดไฟซะ6หลอดจัดไปค่ะแล้วเลขทะเบียนรถ2867ส่วนหนึ่งที่ทำให้ติดขัดคือเลขเนี่ยมีอิทธิพลแต่อย่างที่ผมเรียนอยู่เสมอเลยผมให้น้ำหนักประการไม่เกิน 10-15%สุกเสาร์เป็นเส้นศัตรูความจริงทำอาหารอยู่ด้วยก็ไม่ควรจะใช้เลขนี้นะ28ก็เป็นคู่หนี้สินถ้าเปลี่ยนทะเบียนได้อยากให้เปลี่ยนแต่ถ้าเปลี่ยนไม่ได้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นำมาบริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีขอบหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณครับปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่บาปประคอใหญ่คือเลข8แล้วก็เลข7แล้วรถอีกคันนึง9281เหมือนกันอาจจะมีปัญหาเรื่องสายตาด้วยนะสายตาความดันระบบเลือดนะครับอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข8จ้ะเลขที่บ้านล่ะคะอาจารย์23/123/123โดยสวยด้วยนะนะครับและการจัดเรียงก็ต้องบอกว่าถึงจะดูเหมือนเป็นคนนุ่มนิ่มนิ่มนวล นะครับแต่จริงๆแล้วคุณก็มีความขยันมันเพียร นะมีความเด็ดขาดเลขบ้านไม่ได้เสียหายครับจ้ะจ้ะเอาล่ะขอบคุณนะค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS ค่ะเด็กชายบัวนะเกิดวันที่27 ตุลาคม 2550ค่ะเวลาเกิด1:51 นฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์ถามว่าดวงนี้จะสบายหรือเปล่าหรือว่าจะลำบากจะพึ่งน้องได้ไหมจะดีเรื่องอะไรบ้างคนเราสำคัญที่อาชีพพูดอยู่เสมอนะครับเด็กคนนี้นะผมบอกให้ปกติจะไม่ทายทารกชั่วดีทาริกาอยู่แล้วเพราะทายไปแล้วผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยจะไม่สบายใจแต่จะเตือนอย่างนี้แล้วกันน้องคนนี้ก็อาจจะเป็นคนเก็บตัวก็ได้นะเมื่อสูงวัยขึ้นนะครับหรือว่าจะเป็นคนที่ดื้อเงียบต้องคอยหมั่นสังเกตพฤติกรรมให้ดีแล้วก็เป็นคนละเอียดนะครับ
แล้วอาจจะเป็นคนที่คิดเยอะและที่สำคัญเนี่ยเขาลึกๆแล้วเขาเชื่อมั่นในตัวเองมากเชื่อมั่นกับดื้อรั้นบางครั้งเส้นแบ่งมันนิดเดียวอันนี้คือลักษณะนิสัยก็ดูแลกันไปส่วนอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาถ้าเป็นคนเงียบๆก็อาจจะเหมาะกับลักษณะของงานที่ต้องใช้ความคิดการวิเคราะห์ของเขาในดาวอังคารสวยที่สุดอังคารหมายถึงพวกวิศวะทุกสาขาเลยนะครับทันตแพทย์แพทย์ผ่าตัดนักวิทยาศาสตร์นักเคมีถ้าเป็นทางศิลป์ก็เรียนรัฐศาสตร์สอบปลัดนิติศาสตร์สอบอัยการหรือแม้กระทั่งการรับราชการตำรวจครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะ16กันยายน2535เวลาเกิด3ทุ่มค่ะไม่ได้บอกวันมาบอกว่าถ้ากลับมาคบกับแฟนเก่าจะดีหรือเปล่าปัตตนิเป็นกาลีนะครับกันยาอย่างนี้ปกติผมก็ไม่เคยเชียร์ให้ใครเลิกกันอยู่แล้วนะครับผมใช้คำนี้นะครับก็ลองดูนะก็ลองดูแล้วก็หลังวันเกิดไปแล้วของคุณเนี่ยเกณฑ์ความรักจะถ้อยทีถ้อยอาศัยมากขึ้นอีกไม่กี่วันก็จะเลยผ่านเข้าช่วงอายุย่าง25ไปแล้วถ้ามีการเลิกลาห่างไกลกันไปในช่วงปีจรปัจจุบันนี้แล้วกลับมาใหม่ก็ถือเป็นการแก้ดวงในระดับหนึ่งแต่อย่างน้อยช่วงนี้ผมอยากให้คุณซื้อแก้วน้ำเนี่ยถวายวัดสัก15ใบนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพยัพนะคะ3ตุลาคม2503ค่ะเวลาเกิด1ทุ่มวันจันทร์ถามเรื่องของโชคลาภแล้วก็เรื่องของสุขภาพค่ะสุขภาพก็จะต้องทายพื้นชะตาให้น้ำหนักก่อนอังคารกับอาทิตย์เสียและอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บอาทิตย์หมายถึงสายตาความดันระบบเลือดซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจอังคารกับพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังนะพวกเส้นเอ็นหรือแม้กระทั่งอุบัติเหตุส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคทั้งปีจรและพื้นชะตาผมไม่เชียร์และที่สำคัญปีนี้อย่าให้ใครขอยืมสตุ้งสตางค์เพราะตัวคุณเองนั้นสภาพคล่องก็ใช่ว่าจะดีครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณชนนิชา13กรกฎาคม2523ค่ะเวลาเกิด 09:00 นาทีระบุว่าเป็นวันอาทิตย์การงานการเงินแล้วก็ชีวิตโดยรวมเป็นยังไงคะปีนี้ฝากระวังหลักๆเลยนะซีกขวานะครับแล้วก็ในแง่ของการทำงานถ้าคุณทำงานอยู่กัมมะเป็นกาลีนะครับปัญหาก็ได้ไม่สบายใจก็ได้หรือแม้กระทั่งการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแล้วพอยต์ไปเลยฮะดาวพุธเนี่ยก็หมายถึงคำพูดในเรื่องของปัญหาพวกเอกสารแม้กระทั่งโทรศัพท์ที่คุณใช้ปีนี้อาจจะมีปัญหาเงินเป็นอย่างไรสภาพคล่องก็ล้อกับเรื่องของงานนั่นแหละออกแรงหมุนแต่ด้านดีคือปีจรเนี้ยถ้ามีความประสงค์อยากจะทำธุรกรรมอะไรหรือแม้กระทั่งขอความช่วยเหลือจากใครในเรื่องของเงินทองก็มีโอกาสจะได้รับความเห็นใจทำบุญเสริมชะตานะครับให้คุณซื้อพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายภิกษุสามเณรในช่วงเข้าพรรษานี่แหละสำหรับใช้ในกิจของสงฆ์หรือศึกษาพระธรรมวินัยดีมากๆเลยนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณเมเม่ค่ะ7กันยายน2535เวลาเกิด 7:59 นาทีวันจันทร์การเรียนแล้วก็ความรักตอนนี้ใช่เนื้อคู่หรือเปล่าทำบุญเสริมอะไรดีคะปฏิทินตรงกับวันจันทร์ตอนนี้ย่าง24เต็มแม่ปัตตานีเป็นสีไม่แปลกที่ถามแบบนี้คนที่คุณผมตอบเป็น2 ส่วนนะพื้นชะตาเนี่ยปัตตนิโยงมรณะหีนะได้รับอิทธิพลจากจันทร์เสาร์อังคารเสาร์ซึ่งพื้นดวงอ่ะไม่ค่อยดีคู่พัดพรากคู่แตกหักก็ได้นะหีนะก็คือส่วนใหญ่คบกับใครก็ต้องตามใจชาวบ้านเขาแต่จังหวะเวลาที่คุณได้เจอเนี่ยก็ถือว่าเป็นจังหวะเวลาที่ดีแต่พื้นดวงไม่แข็งแรงฉะนั้นประคับประคองหน่อยโดยเฉพาะถ้าผ่านช่วงปีที่เป็นโปรโมชั่นย่าง24นี้ไปดูแลความรักให้ดีและพื้นชะตาของคุณนั้นถ้าคนที่คบหามีเงื่อนไขเดียวเลยนะที่จะทำให้มันสมรูปคือมีตำหนิหมายถึงเคยใช้ชีวิตคู่กับใครก่อนหน้านี้อย่างจริงจังจะแต่งงานหรือไม่แต่งสุดแท้แต่อันเนี้ยพอจะแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งขอให้โชคดี SMS ต่อมาค่ะคุณต๋อยนะคะ18มกราคม2502ค่ะเวลาเกิด 17:30 นาทีวันอาทิตย์ถามงานถามโชคลาภแล้วก็เรื่องครอบครัวค่ะความรักถ้าหมายถึงครอบครัวหมายถึงความรักนะครับก็ปีนี้ถ้าผ่านปีที่แล้วมาได้ในแง่ของความสัมพันธ์ก็ปรับตัวดีขึ้นเหมือนสายที่คุยเมื่อสักครู่นะครับส่วนในเรื่องของงานเหนื่อยอย่าท้อมีปัญหาอย่าหนีเพราะปีนี้ถ้าทำงานอยู่นะครับถึงจะเหนื่อยล้ามีปัญหาอุปสรรคแต่ถึงเวลาการประเมินผลปลายปีนะครับหรือแม้กระทั่งคำนวณในเรื่องของผลประกอบการเนี่ยชื่นใจหายเหนื่อย
ออกแรงยิ่งเยอะยิ่งดีโชคลาภไม่เด็ดเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนที่422 1606ประกันสักครู่ค่ะครับ